วัสดีค่ะพบกับดิฉันกสมนวิเศษอนุพงศ์ในรายการ The Hero ทาง Gifferin Channel แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะหากเรากล่าวถึงเพชรเราคงหมายถึงสิ่งล้ำค่าสูงด้วยราคาแล้วก็รสนิยมของผู้เป็นเจ้าของเช่นเดียวกันกับในธุรกิจ Gifferin ค่ะคำว่าเพชรเราจะหมายถึงตำแหน่ง Diamond Grand Prize ซึ่งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ทุกคนใฝ่ฝันถึงและเส้นทางสู่การเป็นเพชรนั้นก็ต้องแลกมาด้วยจิตใจที่เข้มแข็งดุจเพชรเช่นเดียวกันซึ่งวันนี้ค่ะคุณธนากรสอนสมนึกผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise จะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้เราได้ฟังกันส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะครับสวัสดีครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมชื่อสต๊อกธนากรสอนสมนึกปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหาร Exclusive Paradise ศูนย์บางพีสวัสดีครับซึ่งวันนี้ผมเองจะพูดให้ฟังว่า Gifferin Go to Diamond Gifferin คือเส้นทางสู่ความเป็นเพชรหลายๆคนก็อยากเป็นไดมอนด์ถูกต้องไหมครับทุกเราทุกคนใฝ่ฝันที่จะเป็นวันนี้ผมจะพูดให้ฟังว่าทำไมถึงจะเป็นเพชรได้นะครับก่อนอื่นอยากให้รู้จักกับผู้ที่เปิดโอกาสเข้ามาศึกษาธุรกิจเครือข่ายนะครับคือแม่ทีมของผมเองนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้คุณชยศปาพิชิตดังๆครับใต้สายงานตำแหน่งไดมอนด์แกรนด์ไพรส์2ท่านหรือ2รหัสท่านแรกครับอดีตเป็นคนขับรถขยะหรือถือว่าเป็นคนที่ขับรถขยะที่รวยที่สุดในโลกแล้วกันนะครับซึ่งปัจจุบันท่านเองก็มีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 500,000-600,000 บาทท่านก็อยู่ในแห่งนี้ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้คุณขจรและคุณนิภาพรกำลังภัยดังๆครับนี่ครับแต่ปัจจุบันนี้เราอยู่ยังไงนะครับเปลี่ยนชีวิตใหม่ครับตอนแรกผมก็อยากได้เงินละล้านเช่นกันเหมือนกับทุกท่านครับแต่ผมก็มึนตึ๊บมึนตึ๊บเหมือนควายเจอเนี่ยเครื่องพิมพ์ดีดกูจะพิมพ์ยังไงวะงงเหมือนกันต่างคนก็มีต่างเริ่มต้นใหม่ครับทุกคนเริ่มจากศูนย์ใหม่มาเรียนรู้ใหม่ครับผมเองก็มึนเหมือนกันครับแต่ผมโชคดีครับที่ผมมีอัพไลน์และทุกท่านก็มีอัพไลน์ที่มีความสามารถถ้าคนไหนยังไม่รู้วิธีการทำงานยังมีคลุมเครือยังมึนๆอะไรต่างๆให้ถามอัพไลน์ครับผมก็มีอัพไลน์2ท่านครับที่ช่วยเหลือผมบุคคลท่านแรกครับเป็นผู้หญิงสาวโรงงานคนธรรมดาแต่สามารถถีบตัวเองและเป็นคนที่ทำงานเก่งมากและผมทำงานพื้นฐานกับท่านขอเสียงปรบมือให้คุณพัชรจังยางครับแชมป์ประเทศไทยครับ1ล้านบาทครับอีกท่านหนึ่งครับคือท่านที่สอนแนวคิดให้ผมรู้จักคำว่าเครือข่ายและความอดทนและความมีวินัยและความทะเยอทะยานรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องในการแข่งขันในการแข่งขันท่องเที่ยวต่างประเทศหรือทำรางวัลต่างๆเป็นผู้ชายที่เก่งมากและผมนับถือที่สุดครับเอ็กซ์คลูซีฟเงินล้านครับคุณมาพัฒน์ทัศน์ศรีดังครับถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราต้องศรัทธาต่ออัพไลน์ให้ได้ครับถ้าวันนี้ดาวไลน์กับอัพไลน์ยังมีปัญหากันอยู่คุณจะไม่ไปไหนครับคุณจะวนแล้วก็ตีกันแล้วก็เลิกกันแล้วก็มันไม่ดีคุณไม่น่าสมัครต่อจากมึงเลยถ้าดาวไลน์คนไหนยังคิดกับอัพไลน์อย่างนี้ครับบาปนะครับบาปก็คือคุณไม่ได้ตังค์นะฮะพูดตรงๆเลยนะครับต้องศรัทธาให้ได้สิ่งที่ผมสามารถทำได้และผมเชื่อว่าคนในโลกนี้สามารถทำได้เหมือนผมก็คือกล้าทำสิ่งใหม่ๆถูกต้องไหมฮะทำอย่างเก่าทำงานอย่างเก่ามาไม่รวยลองทำสิ่งใหม่สิครับทำงานพื้นฐานซ้ำๆซ้ำๆสม่ำเสมอซ้ำๆครับทำงานพื้นฐานครับวางแผนการทำงานนะครับเขียนรายชื่อนี่คือวัตถุดิบของเราคือรายชื่อคนที่เรารู้จักครับหัดเขียนแผนครับเช้าก่อนตื่นนอนก่อนนอนตื่นนอนก่อนนอนเขียนให้ได้ครับนี่คืองานของเรานี่คืออาชีพของเราครับสาธิตสินค้าให้เป็นครับผงซักฟองบรรสันจะอะไรมันจะดำจะขาวอะไรช่างมันนั่นคืออาชีพของเราต้องฝึกมันผมก็ฝึกมันมาครับเพราะผมเงินล้านรอผมอยู่นะครับชวนคนชวนคนเพราะเราทำงานกับคนถูกต้องไหมฮะเราไม่ได้ทำงานกับอันอื่นทำงานกับคนคิดอะไรไม่ออกบอกมาอินทาครับวันนี้ครับผมเชื่ออย่างเดียวครับตำแหน่งจะสตาร์หรือตำแหน่งไดมอนด์แกรนด์พาราไดซ์ครับจะสำเร็จได้เนื่องจากเข้าห้องประชุมครับเพราะระบบงานของงานเครือข่ายต้องเข้าประชุมครับ no meeting no ความสำเร็จครับ no gifferin no diamond grand paradise ครับนี่คือความจริงประชุมครับคิดอะไรไม่ออกชวนคนไม่ได้ไม่มีไฟมาเติมไฟที่นี่ผมมา8ปีทุกอังคารผมยังไม่ตายเลยนะครับโตกันหมดแล้วนะครับคำนี้สำคัญคิดเอาเองครับเข้าห้องประชุมครับเดือนแรกอาจจะเดือนละร้อยครับเดือนต่อมาเดือนละพันเดือนละหมื่นเดือนละแสนเดือนละล้านเดือนละสองล้านเดือนละสามล้านนี่คือความจริงครับทนทำคุณได้แน่นอนแต่มาดูอีกฝั่งนึงครับไม่เข้าประชุมเดือนแรกไฟแรงมากเลยโอ้ยสมัครขึ้นซินเวอร์ซินเวอร์ 9,000 คอมมิชชั่นมา500เดือนต่อมาไปประชุมไหมไม่ไปเหลือ400ไปประชุมไหม300ไปประชุมไหมบัว200ไปประชุมไหมบัวมึงยังยุ่งกับกูเหลือ100เดียว
แล้วโทรศัพท์ไปไม่มีสัญญาณตอบรับติดลบ 3,000 มันกลับไปซื้อ7เหมือนเดิมมันไม่มีบรรยากาศไงถูกต้องมั้ยฮะมันไปต่อไม่ได้วันนี้ครับคุณต้องเข้าประชุมให้ได้ความสำเร็จคุณเกิดขึ้นให้ได้ครับถ้าคุณไม่เข้าครับคุณติดลบเหมือนเดิมครับผมเริ่มต้นจากตัวผมเองไม่มีตังค์ครับในการเริ่มต้นไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ขยายงานนั้นเริ่มต้นขโมยเงินภรรยามา200บาทไม่ใช่คันละ200นะครับคันหลายๆหมื่นเหมือนกันแต่เขาสามารถดาวได้199บาทหลังเลิกงาน 20:00 นกลับบ้านเที่ยงคืนครับไปส่งเครื่องกรองน้ำครับเครื่องฟอกอากาศสาธารณะครับผมโฟกัสเป้าหมายครับผมไม่มองปัญหาเพราะปัญหามันมีไว้ให้เหยียบเป้าหมายมันมีไว้ให้แบกความสำเร็จในอนาคตไม่ใช่เจอหมาเห่าก็กลับบ้านดีกว่าไม่เอาจิ้งจกทักว่าไม่ไปแล้วไม่ได้ครับวันนี้ครับทำมันต้องได้ไม่ได้มันก็ต้องได้ไม่ได้ก็ต้องทำจนมันได้ปลูกฝังที่ใจตัวเองเนี่ยคุณจะเป็นคนรวยรุ่นแรกของมนุษยชาติคุณต้องแก้ไขตัวเองก่อนอย่าไปแก้ไขคนอื่นอยากรวยต้องไม่มียางอายใครมีสมมือได้ครับผมถามก่อนใครมียางอายแล้วรวยบอกมามีตะโจนใช่ไหมนี่มันไม่มียางอายแล้วมันป้นอันนั้นมันคนชั่วคนเราครับถ้าอยากรวยในกิฟฟอลีนอย่ามียางอายเพราะคำว่าอายคุณคิดขึ้นมามันเป็นมะเร็งความคิดแก้มันออกให้ได้ความว่าอายมันไม่สามารถทำให้เราร่ำรวยได้ครับไปชวนคนเราไม่ได้ไปง้อเขาเราไม่ได้ไปโกงเขาเราไปช่วยเหลือเขาจะไปอายทำอะไร ไม่ได้ด่านะพูดตรงๆนะครับเมื่อไม่มียางอายแล้วครับก็เริ่มชวนคนครับผมก็ล้างอายออกแล้วครับมีแต่เหงื่อชวนคนครับไฟแรงครับไปไหมก่อนจะกินหมูกระทะจะเพิ่งเปิดหม้อมาฟังก่อนเอ๊ะทำไมมาชวนกินหมูกระทะบอกจะเพิ่งกินมันไม่ไปหรอกอยู่นี่ก่อนหม้อให้มันไหม้ไปคุยกิฟฟอลีนก่อนสมัครไหมไม่สมัครไม่เปิดหม้อสมัครไหมสมัครอ่ะโอเคสมัคร180บาทสมัครยังสมัครแล้วโอเคเอาหม้อมาหม้อใหม่แล้วเปลี่ยนหม้อใหม่มันเป็นกุสโลบายครับการทำงานกิฟฟอลีนเราไม่ได้โกหกเขาแต่เราเป็นการชวนเขาอีกแบบนึงให้มีวัฒนธรรมในการชวนไม่ใช่เดินไปกิฟฟอลีนดีนะมึงไม่มีใครสมัครกับเราครับเพราะกิฟฟอลีนเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่เราต้องทำตัวเองให้เป็นแบรนด์ให้ได้นะครับชวนคนแล้วครับเนื้อหาของงานมี3ส่วนครับเมื่อเราชวนคนเรียบร้อยแล้วเนื้อหาส่วนที่1ครับคือการบริหารการบริหารคือการคัดคนที่มีความสนใจมาเข้าบรรยากาศแห่งนี้ Walk Landly เข้าห้องประชุมต่างๆคอร์ส Silver อะไรต่างๆที่มีอยู่ในบริษัทหรือมีผู้นำหลายๆสายงานจัดให้เข้าไปครับนะครับนี่คือการบริหารถ้าการที่เราจะมีบริหารได้จะมีผู้นำตามมาเพราะการทำธุรกิจกิฟฟอลีนมี2อย่างครับคือการบริหารนะครับมีผู้นำตามมาแล้วก็บริหิ้วเป็นหลักสูตรใหม่จากผมเองบริหิ้วคือการสร้างยอดครับการสร้างยอดส่วนตัวนะครับนี่คือยอดที่ผมทำมาแต่ละอย่างแต่ละครั้งนะครับอันนี้คือรถคันเก่าของผมที่ใช้อยู่เต็มครับหลายคนว่าเอาไปขายหรือไม่ใช่ขายเขาซื้อจะซื้อไหมล่ะแล้วจะขายซื้อก็โอเคก็ไม่ได้ขายซื้อบริหิ้วเสร็จนะครับก็สร้างยอดส่วนตัวสร้างเพื่ออะไรครับสร้างเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีการที่จะเป็นผู้นำเราต้องมียอดที่ดีนะครับไม่ใช่เช็คยอดมาที่28อย่างเดียวแล้วไม่ทำงานไม่ได้นะครับอย่างที่3เจอเนี่ยคืออุปสรรคหรือปัญหาครับบริหารบริหิ้วอุปสรรคมันเป็นชะตาชีวิตที่เราต้องเจออย่าหนีมันถ้าคุณไม่เจออุปสรรคคุณไม่สำเร็จครับผมก็เจออุปสรรคครับแน่นอนครับวันนี้ครับถ้าใครไม่ใครทำกิฟฟอลีนแล้วไม่เจออุปสรรคคุณนั้นไม่ได้ทำกิฟฟอลีนนอนอยู่บ้านกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะกับชีวิตการทำงานของคุณธนากรสอนสมนึก The Idol ของเราในวันนี้ซึ่งในช่วงหน้าท่านจะมาบอกกับเราว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งในการทำงานนั่นก็คือการถูกปฏิเสธค่ะเราจะสามารถข้ามผ่านจุดนั้นไปได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมารับชมคำตอบกันค่ะ